คสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับผมมาร์คนราธิปนะฮะสำหรับในคลิปนี้ก็จะมาเทรดนะครับมาทำเงินจากโอลิมเทรดเหมือนเดิมเลยนะฮะก็สำหรับวันนี้นะครับตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเอาทั้งหมดขอ5ดอลลาร์แล้วกันนะครับไม่เยอะไม่น้อยเกินไปนะครับประมาณถ้าเป็นเงินไทยเนาะ5ดอลลาร์ประมาณ150บาทโดยประมาณนั้นนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเข้าขายดึกแล้วนะครับทุ่มครึ่งละเดี๋ยวผมจะไปทำอย่างอื่นต่อก็ไม่เอามากนะครับเอาน้อยๆแล้วกันเดี๋ยวผมก็สำหรับเทคนิคที่จะมาใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นเทคนิคที่มีชื่อว่าไฮแท็บนะครับหรือว่ากับดักราคานั่นเองนะฮะเทคนิคนี้ผมตั้งชื่อเอาเองนะครับแต่ว่าใครรู้ชื่อจริงของมันก็บอกให้ด้วยเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์คลิปสอนที่ผมสอนเรื่องไฮแท็บไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับก็ยังไงแล้วเพื่อนๆก็สามารถที่จะเลื่อนลงไปคลิกเข้าไปศึกษาข้อมูลได้เทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่คนทุนน้อยก็เล่นได้นะครับเพราะว่าเทคนิคนี้มันเหมาะสำหรับคนทุนน้อยอยู่แล้วเทรดไม้ละ1ดอลลาร์ไม่ต้องแก้ไม้นะครับเทรดเสียก็ไม่ต้องแก้นะครับเล่นไม้ละ1ดอลลาร์ไปเรื่อยๆนะครับจะแพ้ถ้าจะแพ้แล้วจะแก้ไม้ก็ได้อันนี้แล้วแต่ว่าส่วนตัวผมเลือกที่จะไม่แก้เพราะว่าเทคนิคนี้มันไม่จำเป็นขนาดนั้นฮะตอนนี้ผมขอดูแนวรับแนวต้านก่อนว่ากราฟมีการกลับตัวตรงไหนเทคนิคไพแท็บนะครับตอนนี้ใช้กับการดูแนวรับแนวต้านได้ดีที่สุดนะฮะตอนนี้เราได้แนวต้านแล้วนะครับแนวต้านอยู่ตรงนี้แนวต้านก็คือแนวที่ทำให้กราฟหล่นลงมาจากการที่กราฟพุ่งขึ้นไปใช่ไหมฮะกราฟมาชนแนวนี้ปุ๊บก็ทำให้กราฟหล่นลงไปประมาณนั้นฮะอันนี้คือแนวต้านส่วนแนวรับก็คือแนวที่ทำให้กราฟนะครับจากที่หล่นลงมาพุ่งกลับขึ้นไปประมาณนั้นฮะแต่ตอนนี้เราเจอแนวต้านแล้วนะครับต่อไปหาแนวรับคู่เงินนี้น่าจะหาแนวรับยังไม่ได้ครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนคู่เงินก่อนอันนี้น่าจะได้นะฮะน่าจะเป็นแนวรับแนวต้านได้นะฮะเพราะว่าตรงนี้คือจุดที่กราฟกลับตัวเห็นไหมครับกราฟขึ้นมาถึงปุ๊บแล้วก็กลับตัวตรงนี้ส่วนแนวนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นแนวรับได้เช่นกันเพราะว่ากราฟพี่กราฟวิ่งลงมานะครับพุ่งตัวเหมือนกับย่อตัวลงมาแล้วก็มาชนพอมาชนปุ๊บก็เด้งขึ้นคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นแนวรับได้ตรงนี้ก็น่าจะเป็นแนวต้านได้มารอดูกันฮะว่าเราจะวิเคราะห์ได้ถูกไหมแนวนี้นะฮะเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆนะครับเอาเป็นว่าผมเทรด5ดอลลาร์ไม้เดียวเลยดีกว่าดูจากอาการแล้วตลาดค่อนข้างผันผวนฮะน่าจะเล่นได้แค่1ไม้ตรงนี้การกลับตัวเสียงทีวีอาจจะเข้านิดนึงนะครับพอดีว่าที่บ้านผมดูทีวีอยู่นะครับตรงนี้ชนแนวต้านแล้วฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะลงไหมโอเคลงนะฮะเดี๋ยวรอลุ้นกันว่าเขามีการเด้งกลับหรือเปล่าถ้ามีการเด้งกลับหรือว่ามีการย่อตัวนิดนึงนะครับแล้วพุ่งตัวต่อเดี๋ยวเราจะกดลงนะฮะตอนนี้ราคานิ่งแบบนี้กดไม่ได้ครับแต่ตอนนี้เป็นเทรนขาขึ้นนะฮะน่าจะกลับตัวเป็นเทรนขาขึ้นนะ
เดี๋ยวรอดูนะครับเดี๋ยวผมอันนี้มาชนนะฮะชนแล้วก็กลับตัวหน้าตรงนี้น่าจะเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างสำคัญนะฮะเพราะว่าทำให้กราฟตกลงมาได้เลยแต่ก็หล่นมาไม่มากนะครับน่าจะเป็นแนวต้านปกติแนวต้านทั่วไปเดี๋ยวก็น่าจะทะลุแล้วนะครับกราฟน่าจะทะลุแนวต้านนี้ขึ้นไปแล้วอันนี้กดไม่ทันฮะรอให้เขาย่อตัวนิดนึงย่อตัวขึ้นมาแถวๆนี้ถ้าย่อตัวมาแถวๆนี้ได้ผมจะกดลงฮะสังเกตเห็นไม่ชัดนะครับเมื่อกี้โอ้อันนี้อย่างที่บอกครับว่าเขาอยู่นิ่งนะครับเมื่อกี้มันเลยกดไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเรามองดีๆเขาลงมานะฮะแต่ว่าก็ยังเล่นไม่ได้อยู่ดีครับน่าจะต้องรอก่อนตรงนี้นะครับตรงนี้น่าจะเป็นแนวรับเพราะว่าแท่งนี้ลงมาชนปุ๊บโดนตีกลับอย่างแรงเลยนะครับสังเกตนะ2แท่งนี้ลงมานะครับก็ลงได้ไม่เกินจุดนี้แท่งนี้ลงมาปุ๊บก็ไปได้ไม่เกินเหมือนกันนะฮะแต่ด้านบนนี้ก็มีแนวต้านดักอยู่นะครับสังเกตนะแนวต้านดักอยู่นะครับกราฟวิ่งขึ้นไปก็โดนตบกลับวิ่งขึ้นไปก็โดนตบกลับตรงนี้ก็เหมือนกันนะฮะน่าจะต้องรอครับว่าเขาจะไปตรงไหนนะฮะน่าจะเป็นไซด์เวย์เล็กๆครับกดเล่นน่าจะไม่ได้นะอินเทอร์เน็ตมีปัญหาแบบนี้ครับผมเลยไม่อยากจะเทรดในคอมสักเท่าไหร่บางทีเรากดแล้วนะครับแต่กว่าจะเข้าออเดอร์ให้เราผ่านไปตั้ง 3-4 วินะครับช่วงนี้อินเทอร์เน็ตผมมีปัญหา ด้านล่างนี่เป็นแนวรับกดไม่ได้อยู่ดีครับเดี๋ยวผมชนปุ๊บกลับตัวครับต้องกลับถ้าไม่กลับก็น่าจะเป็นขาลงไปเลยครับไม่กลับนะฮะแต่ว่ายังแน่นอนใจไม่ได้เพราะว่าแท่งเมื่อกี้นะครับก็มาถึงตรงนี้เหมือนกันโดนตบกลับไปแล้วนะฮะตรงนี้เป็นเส้นกริดแท่งต่อไปนะครับถ้าเขาพุ่งตัวลงเดี๋ยวผมจะกดขึ้นฮะทำไมมันถึงโอเคผมกดเลยฮะ เดี๋ยวลุ้นกันครับว่าจะชนะหรือจะแพ้นะฮะเดี๋ยวเราลุ้นกันวิ่งแบบลังเลมากนะฮะตรงนี้ภาวนาให้เขาขึ้นตอนนี้ผมภาวนาให้เขาขึ้นนะฮะสิบแปดวิสุดท้ายครับผมทุกคนแท่งต่อไปเหลือประมาณ55วิแล้วถ้ายังอยู่เหนือเส้นของเรานะครับเหนือกว่าจุดที่เราเข้าออเดอร์ตรงนี้เราจะชนะครับเรามาลุ้นกันเราจะชนะไหมนี่นะครับมีการสู้ราคากันหนักมากครับอู้ชนะนะครับโอเคครับผมโอ้โหลุ้นมากลุ้นยันวิสุดท้ายจริงๆนี่นะครับก็เป็นเทคนิคไพแท็บนะครับบวกกับเทคนิคการดูแนวรับแนวต้านนะฮะเดี๋ยวผมจะเรียกว่าไพแท็บก็น่าจะไม่เชิงนะเพราะว่าผมใช้แนวรับแนวต้านซะส่วนใหญ่
เทคนิคนี้ขอนับว่าเป็นเทคนิคแนวรับแนวต้านแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมาทำคลิปสอนเพิ่มให้นะเดี๋ยวจะมาทำคลิปสอนเพิ่มให้แต่ว่ายังไงแล้วนะครับหลักๆวิธีการเล่นก็คือวิธีการเล่นแบบเทคนิคไพ่แท็บนะครับก็เดี๋ยวแนบลิงก์คลิปสอนเทคนิคไพ่แท็บไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เพิ่มเติมนะฮะสำหรับวันนี้นะครับจากทุน5ดอลเนาะเราทำได้เป็น 9.10 ดอลเดี๋ยวเรามาคำนวณกำไรกันฮะ 9.10 นะฮะลบกับ5ดอลโอเคก็จะเป็นเงินอยู่ที่ 4.14 ดอลลาร์นะครับอันนี้คือกำไรที่เราได้มาจากการเทรดไม้เมื่อกี้นะฮะก็แปลงค่าเงินมาเป็นเราไปแปลงค่าเงินกันฮะแปลงค่าเงินนะครับ 4.1 ดอลลาร์แปลงเป็นเงินไทยได้อยู่ที่130บาทนะครับอ่ะคลิปนี้ยาวเท่าไหร่ละ10นาทีนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับทำเงินจำนวน 4.1 ดอลลาร์หรือว่าราวๆ130บาทใน10นาทีให้เพื่อนๆดูนะฮะสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะคิดว่าเทคนิคนี้เนี่ยคงเล่นได้อีกสักพักหนึ่งนะฮะจะปิดคลิปละเสียงรถดังมากนะครับโอเคผมก็ฝากคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆน่าจะได้อะไรกลับไปบ้างนะครับหวังว่าเพื่อนๆน่าจะได้ประโยชน์กลับไปจากคลิปนี้นะฮะถ้าได้อะไรกลับไปรบกวนคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับหรือว่าอยากจะให้ผมสอนอะไรอยากจะได้คำแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็ทักผมมาในเฟซได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผม